ขาเล่าว่าแฟนเนี่ยนอนฝั่งซ้ายมือกลางคืนเนี่ยเขาหันไปทางขวาเขารู้สึกว่ามีคนมานอนอยู่ข้างๆแล้วพอลืมตาขึ้นดูปรากฏว่าไม่ใช่แฟนของเขาแต่เป็นเงาของผู้หญิงผมยาวผิวดำตาแดงถลนมองเขาอยู่ไอ้เฮียเมื่อกี้กดอัดเมื่อกี้อัดไปครึ่งคลิปแล้วนะลืมกดอัดเหลือจะเชื่อจริงๆว่ะเอาใหม่สวัสดีทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้กับผมแอปพงพีไม่ต้องตกใจนะคือมาคอนเซปต์ปิดไฟอย่างนี้มันไม่ใช่เราเรื่องผีมันก็จะเป็นเรื่องสยองนั่นแหละแต่หลายๆคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยแล้วไอ้แสงไฟข้างหลังนี่ล่ะมันคืออะไรทำไมพี่มาตอนเช้าล่ะพูดตรงๆนะกูคือผีโอ้ยกูเป็นโควิดมาวะเนี่ยไม่น่ารอดนั่นล่ะคือไม่ใช่อะไรเว้ยคุณผู้ชมคือผมอยู่คนเดียวอะแล้วผมก็แบบหลอนๆนะเอาตรงขนาดอัดตอนวันผมอ่านไปผมยังขนลุกผมก็เลยแบบโอเคนั้นอัดเช้าหน่อยแล้วกันนี่ก็ไม่ได้เช้ามากแล้วมันก็11โมงแล้วแต่ก็แบบเป็นกลางวันมันก็ยังสบายใจหน่อยนะคุณผู้ชม เป็นคนทำรายการผีที่กลัวผีเหลือจะเชื่อจริงๆเลยเอฟพงพิธาไม่เป็นไรคุณผู้ชมกลับเข้ามาสู่รายการของเราดีกว่านะครับผมยังไงก็สวัสดีคุณผู้ชมอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในรายการประจำสัปดาห์ทุกวันอาทิตย์13ในการตรงแบบนี้กับเรื่องสยองขวัญครับผมอินโทรมาและสำหรับเรื่องสยองในสัปดาห์นี้เนี่ยฮะต้องขอบอกเลยว่าเป็นอันที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆบอกเลยว่าไม่แพ้สัปดาห์ที่แล้วแน่นอนคือจะบอกว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยแบบเรื่องค่อนข้างน่ากลัวแล้วแบบคนเนี่ยแบบชมว่าแบบโอ้โหฟังแล้วเพลินมากบางทีขับรถอยู่แบบตื่นเลยบางทีแบบว่านอนอยู่ก็แบบฟังเพลินๆแล้วก็หลับไปเหมือนกันก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะฮะแล้วก็สัปดาห์นี้เนี่ยผมบอกเลยว่าผมจะตั้งใจทำให้เหมือนเดิมอย่างแน่นอนและใช้คำว่าสัปดาห์นี้ก็ต้องหลอนไม่แพ้สัปดาห์ที่แล้วแน่นอนครับซึ่งในสัปดาห์นี้นะต้องขอบอกเลยว่าเราเนี่ยก็ได้เฟ้นหานะฮะว่าเรื่องไหนเนี่ยจะน่ากลัวหรือแบบว่าสามารถทำให้แบบขวัญผวาได้แบบยุกยิกยุกยิกกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกอะไรเงี้ยเราก็เลยไปเจอข้อความหนึ่งครับข้อความเนี้ยเขาบอกว่าสวัสดีครับพี่เอฟพอดีผมมีเรื่องราวอยากจะมาแชร์คือเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นกับญาติผมเนี่ยเขาเป็นคนเจอเรื่องราวเรื่องนี้มาแล้วก็เอาเรื่องเนี้ยมาเขียนในกระทู้ไว้สักพักหนึ่งแล้วแต่ผมก็ไม่รู้นะว่าพี่เอฟจะเล่าเรื่องนี้หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดพี่เอฟสนใจลองเอามาเล่าออกรายการดูก็ได้นะผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มันหลอนพอสมควรเลยเอ้ยเอาแล้วไงคุณผู้ชมเรื่องที่เกิดขึ้นจริงกับตัวผมที่ชอบเสือเกินเอาเป็นว่าผมไม่รู้ว่าหลอนหรือไม่หลอนแต่เดี๋ยวเราจะไปดูในคลิปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับว่าเรื่องนี้เขาเป็นยังไงกันนะครับผมเอาเป็นว่าเพื่อเป็นการรอช้านะคุณผู้ชมก่อนที่เราจะไปเข้าคลิปกันนะฮะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อพลาดคลิปใหม่ของเราด้วยนะครับผมโอเคจะพร้อมแล้วงั้นเดี๋ยวเราเข้าดูคลิปพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้เราอยากจะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับตัวเราเพื่อนเราแล้วก็ครอบครัวของเรานะคะคือเรื่องนี้เนี่ยเราขอตั้งชื่อเรื่องว่าตึกเช่าแห่งหนึ่งในย่านพระราม2วงเล็บเรื่องนี้คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะคะเขาบอกว่าซอยของตึกเช่าแห่งนี้เนี่ยเป็นซอยที่ติดกับถนนใหญ่เลยเราขอไม่บอกชื่อซอยและขอไม่บอกว่าชื่อตึกอะไรละกันให้ไปเดากันเองนะคะซึ่งที่พักอาศัยแถวๆนี้เนี่ยเป็นตึกเป็นลาแถวทั้งหมดเลยก็ว่าได้บางตึกก็มี3ชั้นเตี้ยๆบางตึกก็มี4ชั้นกลางๆหรือบางตึกก็มี5ชั้นที่สูงไปเลยก็จะแตกต่างกันออกไปซึ่งครอบครัวของเพื่อนเรานะตอนนั้นเนี่ยเขาไม่มีบ้านของตัวเองเนื่องจากว่าบ้านที่เขาเคยเช่าอยู่เนี่ยเจ้าของเนี่ยเขาตัดสินใจจะขายบ้านเขาก็เลยโดนไล่ออกจากบ้านหลังนั้นนั่นเองพ่อของเราเนี่ยเลยตัดสินใจให้เขาย้ายมาอยู่กับน้องชายของเขาที่เช่าห้องตึกแถวแห่งนี้อยู่เพราะตึกแถวแห่งนี้เนี่ยมันมีหลายชั้นก็เลยคิดว่าโอเคอยู่กันหลายๆคนเนี่ยมันก็จะได้แบ่งค่าเช่ากันแล้วก็พื้นที่ใช้สอยเนี่ยมันเยอะก็จะได้ใช้ได้อย่างเต็มที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะซึ่งเรื่องราวเริ่มต้นมันก็เกิดจากตรงนี้แหละค่ะก่อนอื่นเราต้องขอสมมติชื่อของเพื่อนเราก่อนเลยละกันคือเพื่อนเราเนี่ยชื่อว่าพิมพ์นะตอนนั้นเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยพ่อกับแม่ของพิมพ์เนี่ยเขาก็พาพิมพ์เนี่ยมาดูตึกโดยเท่าที่เราจำได้ก็คือชั้นล่างสุดของตึกนี้เนี่ยอาของพิมพ์เนี่ยเขาเปิดกิจการร้านคอมพิวเตอร์หรือว่าร้านเกมอยู่ส่วนพอขึ้นมาเป็นอีกชั้นหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นชั้นลอยเอาไว้เก็บข้าวของ
สัมภาระต่างๆอะไรมากมายคือถ้าเกิดว่าไม่ได้เก็บของอะไรมันก็จะเป็นชั้นโล่งๆที่ไม่ได้มีห้องไม่ได้รกอะไรนะก็เป็นพื้นที่เปล่าๆนั่นแหละแล้วก็พอหลังจากชั้นนี้ถัดไปขึ้นไปอีกชั้นนึงก็จะมีห้องอยู่2ห้องด้วยกันคือห้องที่ติดกับบันไดกับห้องที่ไม่ได้ติดกับบันไดตรงนี้เราขอเรียกให้เข้าใจง่ายๆแล้วกันว่าห้องที่ติดกับบันไดเนี่ยเราเรียกว่าห้องใหญ่ส่วนห้องที่ไม่ได้ติดกับบันไดเนี่ยเราขอเรียกว่าห้องเล็กละกันเนื่องจากว่าขนาดห้องที่มันแตกต่างกันอย่างชัดเจนจะได้แยกออกกันอย่างง่ายๆนะซึ่งแน่นอนว่าเราเนี่ยก็ไม่เคยนอนคนเดียวนะถ้าพูดกันตรงๆนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยก็ว่าได้ในตอนแรกเนี่ยเราก็ไม่ได้ตัดสินใจว่าจะอยู่ห้องเล็กหรือห้องใหญ่แต่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาจะตัดสินใจให้เราเนี่ยไปอยู่ในห้องเล็กเพราะว่ามันจะได้ดูกระทัดรัดแล้วก็เป็นส่วนตัวดีไม่ใหญ่จนเกินไปแล้วก็แบบพออยู่พออาศัยได้แบบพอดีเลยซึ่งณตอนนั้นเราก็โอเคนะกับห้องเล็กแต่พอหลังจากที่เราตัดสินใจว่าเราจะอยู่ห้องเล็กเนี่ยจู่ๆอาของเราเนี่ยก็พูดขึ้นมาว่าไม่ได้นะห้องนี้เนี่ยมันนอนไม่ได้ยังไงก็นอนไม่ได้ไม่ได้เด็ดขาดเลยซึ่งตอนนั้นเนี่ยพิมพ์ก็เอะใจว่าเอ้าแล้วทำไมถึงนอนห้องนี้ไม่ได้ล่ะพิมพ์ก็เลยได้ถามคุณอาไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรอทำไมนอนห้องเล็กไม่ได้ซึ่งตอนนั้นคุณอาเขาก็ไม่ได้พูดอะไรนะแล้วก็บอกเพียงแค่ว่าให้ไปนอนห้องใหญ่ส่วนคุณพ่อคุณแม่เนี่ยให้ขึ้นไปนอนอีกชั้นนึงแล้วก็ไม่ต้องพูดไม่ต้องถามอะไรอีกเลยตอนนั้นเนี่ยพิมพ์ก็ไม่รู้นะว่ามันด้วยเหตุผลอะไรถามไปเขาก็ไม่ตอบแต่ที่รู้หนึ่งอย่างที่สังเกตได้เลยก็คือชั้นนี้เนี่ยที่มันมีอยู่2ห้องตามที่เราบอกอ่ะคือห้องเล็กอ่ะมันไม่มีอะไรติดอยู่หน้าห้องแล้วก็เป็นห้องเปล่าๆแบบบรรยากาศขนลุกพอสมควรเลยแต่ห้องใหญ่เนี่ยมันมีสิ่งที่แปลกอยู่นั่นก็คือหน้าห้องใหญ่เนี่ยมันมียันติดอยู่ที่หน้าห้องถึง5ใบด้วยกันซึ่ง5ใบนี้เนี่ยเป็นใบใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแต่ละใบเนี่ยมีทั้งยันไทยมีทั้งยันจีนยันเขมรก็มีเช่นกันซึ่งตอนแรกที่พิมพ์เห็นเนี่ยเขาก็บอกว่าขนลุกอยู่นิดๆนะตอนแรกที่เห็นแต่ก็ไม่ได้อยากคิดอะไรอ่ะคิดว่าโอเคมันอาจจะเป็นความเชื่อเรื่องโชคลาภอะไรอย่างนี้แหละก็ไม่ได้อะไรมากมายอย่างน้อยเข้าไปอยู่ก็สบายใจเราก็ไม่ได้เชื่อเรื่องผีอะไรอยู่แล้วนะซึ่งณตอนนั้นทุกคนเนี่ยก็แยกย้ายกันออกไปจัดของจัดห้องกันแบบชิลๆไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นและหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มารวมตัวกันแล้วพอหลังจากที่รวมตัวกันเนี่ยคุณพ่อก็ได้คุยกับคุณแม่ของพิมพ์ว่าเฮ้ยที่นี่มันแปลกๆนะทำไมไอ้ห้องเล็กที่แบบจะให้พิมพ์อยู่อ่ะถึงให้อยู่ไม่ได้คือตอนนั้นเนี่ยเขาก็ถกเถียงกันไปกันมาแต่ก็ได้ข้อสรุปว่าก็คงไม่มีอะไรหรอกก็นอนห้องใหญ่มันก็กว้างดีแหละเขาอาจจะมีเหตุผลอะไรบางอย่างก็ได้คือแรกที่ย้ายเข้าไปเนี่ยพิมพ์เนี่ยได้เล่าว่าตอนนั้นเนี่ยเวลาประมาณ3 ทุ่มกว่าพิมพ์เนี่ยอาบน้ำเสร็จแล้วก็เตรียมตัวที่จะนอนแล้วเพราะว่าเหนื่อยกับการจัดห้องแล้วก็เก็บห้องมากซึ่งณตอนนั้นหลังจากที่พิมพ์เนี่ยทิ้งหัวลงนอนปุ๊บก็หลับไปทันทีเลยแต่ว่าจู่ๆก็มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นพิมพ์ได้เล่าว่ามีเสียงคนมาบิดลูกบิดประตูก็แก๊กก็แก๊กเหมือนกับว่ามีใครสักคนจากภายนอกเนี่ยพยายามจะเข้ามาในห้องนี้ที่พิมพ์อยู่คนเดียวซึ่งตอนนั้นพิมพ์ก็ตกใจแล้วก็แบบตื่นขึ้นมาทันทีเลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูเพื่อที่จะดูว่าเวลานี้มันกี่โมงแล้วปรากฏว่ามันเป็นเวลาเกือบเที่ยงคืนซึ่งพิมพ์ก็บอกว่าหลังจากที่สะดุ้งตื่นมาแล้วก็ดูที่มือถือเนี่ยก็ไม่ได้หลับอีกเลยก็อาจจะหลับๆตื่นๆอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบได้ยินเสียงแบบนั้นเนี่ยอยู่แบบทั้งคืนเลยแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรออกไปหรือไปเปิดประตูดูเพราะคิดว่าอาจจะเป็นคุณอาหรือคุณแม่ที่ลงมาเช็คว่าเราหลับไปแล้วหรือยังหรือเปล่าแล้วพอตอนเช้ามาเนี่ยพิมพ์ก็ได้ไปถามกับทุกคนที่อยู่ในตึกว่าเมื่อคืนเนี่ยมีใครไปบิดลูกบิดประตูห้องหรอปรากฏว่าคำตอบที่ได้ออกมาเนี่ยน่าตกใจมากๆเพราะว่าทุกคนเนี่ยตอบไปเสียงเดียวกันเลยว่าไม่มีใครไปบิดประตูห้องของพิมพ์เลยซึ่งตอนนั้นเนี่ยทำให้พิมพ์เนี่ยขนลุกไปทั้งตัวเลยหลังจากนั้นเนี่ยทุกคนก็เริ่มแจ้งเหตุผลว่าอย่างคุณอาเนี่ยเขานอนตั้งแต่4 ทุ่มแล้วฉะนั้นตอนเที่ยงคืนเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณอาจะเข้ามาแบบบิดประตูห้องอย่างแน่นอนส่วนคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็หลับเวลาเดียวกับพิมพ์เลยพิมพ์ก็งงว่าแบบมันคืออะไรกันแน่แต่ตอนนั้นพิมพ์ก็มั่นใจนะว่าเขาเนี่ยไม่ได้ระเบิดก็ได้มั้งก็คิดว่าเออคงไม่มีอะไรแหละก็วันต่อมาก็เข้านอนปกติแต่เชื่อไหมว่าตั้งแต่ที่ได้ยินวันแรกจนวันถัดไปวันถัดไปเรื่อยๆเนี่ยก็ยังมีเสียงแบบเวลาเดิมมาปิดประตูทุกครั้งเลยแต่ที่แปลกกว่าครั้งแรกนั่นก็คือคราวนี้เนี่ยมันหนักขึ้นกว่าเดิมแล้วแบบยิ่งนานมันเข้าก็ยิ่งหนักขึ้นอีกจากตอนแรกที่บิดลูกประตูก็แก๊กก็แก๊กปกติครั้งหลังๆเนี่ยเริ่มมีการพยายามดันประตูมีการเหมือนเอาอะไรเคาะ
ับประตูหรือเอาอะไรโขกกับประตูอยู่ซึ่งมันก็บอกไม่ถูกนะว่ามันคืออะไรแต่ความรู้สึกของพิมพ์เนี่ยเหมือนเขาพยายามที่จะเข้ามาให้ได้พิมพ์บอกตรงๆเลยว่าพิมพ์กลัวค่ะไม่กล้าลุกไปเปิดไฟดูเลยได้แต่นอนคุมโปงอยู่ที่เตียงซึ่งเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยก็ได้เกิดขึ้นเรื่อยๆจนบางครั้งเนี่ยพิมพ์ก็มาบ่นที่โรงเรียนว่าบางทีเนี่ยไม่ได้นอนเลยก็ว่าได้ซึ่งเรื่องราวเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งเนี่ยพิมพ์ก็ได้เล่าให้แม่ฟังนะแม่พิมพ์ที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่สบายใจกลัวว่าลูกสาวจะเจออะไรแปลกๆก็เลยพาพิมพ์ไปทำบุญหลังจากนั้นพิมพ์ก็กลับมานอนเหมือนเดิมแล้วคิดว่าคงจะดีขึ้นแต่ปรากฏว่าเสียงประตูเนี่ยมันก็ยังเหมือนเดิมแล้วก็ยังดังขึ้นไปอีกหนักขึ้นครั้งนี้เหมือนมีคนวิ่งชนประตูแบบดังแบบทั้งตึกเลยก็ว่าได้แต่ครั้งนี้มันแปลกตรงที่ว่าเขาไม่ได้มาทุกวันเหมือนแต่ก่อนแต่เขาจะมาแค่บางคืนเท่านั้นเองแล้วก็จู่ๆวันนึงเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นอีกแล้วนั่นก็คือวันนึงเนี่ยได้มีคนเก็บขยะเดินเข้ามาคุยกับคุณอาของพิมพ์ว่าทำไมขยันจังเลยเปิดร้านทั้งวันทั้งคืนเลยนะเนี่ยรวยแล้วมั้งคุณอาของพิมพ์ที่แบบนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างอึ้งพอสมควรเลยแล้วก็ถามไปว่าจะเปิดร้านทั้งวันทั้งคืนได้ไงนี่มันร้านเกมคอมพิวเตอร์นะอย่างมากเปิดเต็มที่เที่ยงคืนก็ต้องปิดแล้วล่ะไม่ได้เปิด24ชั่วโมงเท่าหน่อยซึ่งณตอนนั้นเนี่ยคนเก็บขยะเขาก็แซวกลับมาว่าเอ้ยอย่ามาโกหกกันเลยลุงเนี่ยมาเก็บขยะบางที3-4 บางที5ก็ยังเห็นในร้านเนี่ยยังมีคนอยู่เลยนะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยคนที่อยู่ในร้านเนี่ยเป็นผู้หญิงผมยาวๆ ยืนอยู่หลังเก้าอี้แล้วก็มีเด็กคนนึงนั่งอยู่บนเก้าอี้เหมือนกำลังเล่นเกมอยู่โอ้โหลูกค้าขาประจำปะเนี่ยอาของพิมพ์ที่ดีแบบนั้นถึงกับพูดอะไรไม่ออกเลยฮะเพราะตอนนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าอาของพิมพ์เนี่ยเขาไม่มีลูกนะเพราะแฟนของอาเนี่ยเขามีความผิดปกติที่มดลูกเลยทำให้ไม่สามารถมีลูกได้ตอนนั้นเนี่ยใช้คำว่าคนลุกแบบชูชันเลยก็ว่าได้เพราะเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่คนเก็บขยะเห็นเนี่ยคืออะไรกันแน่แล้วก็จากเรื่องที่คนเก็บขยะเล่าให้ฟังเนี่ยแม่พิมพ์ก็ยิ่งไม่สบายใจใหญ่บวกกับสิ่งที่พิมพ์เจอด้วยแม่เขาก็เริ่มสงสัยคุณอาเนี่ยก็เงียบไม่ยอมเล่าอะไรเหมือนเดิมพ่อของพิมพ์เองก็บอกว่าแม่คิดมากไปเองหรือเปล่าไม่มีอะไรหรอกอยู่ๆไปเถอะแต่แล้ววันนึงพิมพ์เนี่ยก็ได้เจอกับลูกแมวจรจัดตัวนึงซึ่งพิมพ์ก็รู้สึกว่าสงสารมันเลยเก็บมันมาเลี้ยงพิมพ์เลยเอาขึ้นไปอยู่บนห้องด้วยเพราะว่าห้องเนี่ยค่อนข้างกว้างแล้วก็ทางบ้านเนี่ยอนุญาตแล้วก็เลยไม่ได้มีปัญหาอะไรตอนหัวค่ำเนี่ยพิมพ์จะเปิดประตูห้องไว้แล้วก็ดูทีวีแม่ก็จะอยู่บนชั้นลอยทำกับข้าวทั่วไปคุณอากับแฟนเนี่ยก็อยู่ชั้นล่างดูร้านเกมส่วนพ่อของพิมพ์เนี่ยทำงานดึกก็เลยกลับเช้ากว่าปกติซึ่งระหว่างที่พิมพ์กำลังดูทีวีอยู่นั้นลูกแมวที่อยู่ด้วยกันเนี่ยก็เริ่มมีอาการแปลกๆค่ะอยู่ๆมันก็เดินเข้าไปใกล้ๆกับประตูห้องที่มีเสียงเคาะทุกคืนหรือเกือบทุกคืนเนี่ยแล้วก็เริ่มมีการขู่ขึ้นมาซึ่งพิมพ์เห็นแบบนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าแมวมันเห็นอะไรหรือเปล่าหรือแมวมันเป็นอะไรเนี่ยงงไปหมดแล้วพิมพ์จึงเรียกแมวเนี่ยให้กลับมานั่งข้างๆมันก็ไม่หันมามองมันก็ยังขู่ที่หน้าประตูและทำหน้าทางเหมือนกลัวอะไรถึงขั้นที่ว่าขนหลังของแมวเนี่ยฟูแบบฟูเหมือนกำลังจะฟัดกับแมวกันเองเลยพิมพ์เลยเดินเข้าไปอุ้มแมวแล้วก็พูดว่าไม่เห็นจะมีอะไรเลยเนี่ยจะขู่จะร้องทำไมเนี่ยขนาดเปิดประตูให้ดูแล้วข้างนอกก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยชั้น3ที่อยู่เนี่ยก็มีแค่พิมพ์กับแมวนะเท่าที่จำได้ตอนนั้นเองพิมพ์ก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะคิดว่าลูกแมวคงแบบไม่คุ้นหรือเปล่าหรืออาจจะเห็นเงาแมลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็นี่บอกตรงเลยว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่แมวแสดงอาการแบบนี้นะบางครั้งเนี่ยแมววิ่งไปที่ทางประตูของระเบียงเหมือนกับว่ามีใครวิ่งไล่มันอยู่ทางที่ไม่มีใครอยู่เลยตอนนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าพิมพ์เองก็เริ่มกลัวขึ้นเรื่อยทุกวันแล้วก็ไม่กล้าอยู่ชั้น3คนเดียวแล้วบางครั้งเนี่ยพิมพ์ต้องเปิดไฟทั้งชั้นเพื่อลดความกลัวเลยค่ะแล้วก็มีอยู่ครั้งนึงเนี่ยพิมพ์เล่าว่าเธอเคยเดินขึ้นบันไดจากชั้น2มาที่ชั้น3อยู่ๆก็เหมือนมีอะไรเนี่ยผลักพิมพ์ให้ตกจากบันไดแต่โชคดีที่มือพิมพ์เนี่ยจับราวบันไดไว้ได้ทันแต่เอวของพิมพ์เนี่ยมันก็ไปกระแทกกับราวบันไดที่เป็นส่วนโค้งทำให้เธอเนี่ยเจ็บไปหลายวันเลยก็ว่าได้พิมพ์ก็บอกว่าเธอเนี่ยมั่นใจว่าเธอไม่ได้สะดุดหรือลื่นอะไรเลยแต่ถามว่าอะไรที่ผลักให้เธอตกบันไดตรงนี้เธอก็ไม่สามารถบอกได้แต่พิมพ์เนี่ยเล่าได้เพียงแค่ว่าเขาก็เดินขึ้นบันไดไปปกติแล้วเหมือนกับมีอะไรสักอย่างหรือมีลมหรืออะไรสักอย่างแข็งๆอยู่ตรงหน้าเหมือนแบบดันเราออกมาเรารู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะคือเราไม่ได้ลื่นหรือหน้ามืดแต่มันเหมือนมีอะไรแบบผลักเราออกมาจริงๆอ่ะซึ่งตอนนั้นแม่ของพิมพ์ก็เลยได้ทำชั้นบันไดใหม่ทั้งหมดเพราะคิดว่าแบบอาจจะเป็นอันตรายได้เพราะบันไดมันก็ดูเก่าๆตอนนั้นก็เลยกลายเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้แบบต้องมีการรีโนเวทบันไดใหม่เกือบทั้งหมดเลยก็ว่าได้แหละแล้วก็เหตุการณ์ก็จะเป็นประมาณนี้เกิดขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนพิมพ์เนี่ยเริ่มชินทั้งเรื่องของเสียงลูกบิดประตูเสียงคนเคาะประตูหรือเสียงอะไรก็แต่ก็แบบไม่ค่อยรู้สึกอะไรแล้วอ่ะ
วันนึงเนี่ยพิมพ์ซื้อขนมข้างบ้านบ้างเขาก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างอยู่ได้ไหมปกติไหมตอนนั้นพิมพ์ก็งงแล้วก็ตอบไปว่าอยู่ได้ค่ะไม่เห็นมีอะไรเลยซึ่งคุณป้าที่ขายของเนี่ยก็ทำหน้างงๆนะแล้วก็บอกว่าพิมพ์เนี่ยเป็นเด็กดีไม่มีอะไรมาทำร้ายพิมพ์ได้หรอกนะตอนนั้นเราก็เหวอๆหน่อยๆอะไรจะมาทำร้ายเราก็อยู่ของเราปกติไม่เคยไปละลานใครนะและณตอนนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าข้างบ้านของพิมพ์เนี่ยเป็นร้านขายของชำใช่ไหมก็จะมีป้าคนจริงแก่ๆ2คนอยู่ด้วยกันบางทีพิมพ์ก็มีไปช่วยป้าแกยกของบ้างจัดของบ้างซึ่งต้องขอบอกเลยว่าก็ใช้คำว่าสนิทกันพอสมควรแหละมีอะไรช่วยได้ก็ช่วยแล้วก็มีการช่วยกันทำมองสอดส่องกันดูแลบ้านซึ่งกันและกันว่าแบบมีจงมีจอเลยหรือเปล่าก็เหมือนเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายแต่แล้วจนมาถึงวันหนึ่งค่ะเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นที่ชั้น4ซึ่งเป็นชั้นที่พ่อกับแม่ของพิมพ์นอนอยู่วันนั้นเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือก่อนนอนเนี่ยแม่ของพิมพ์ก็ล็อกห้องปกตินั่นแหละโดยล็อกกรที่ลูกปิดประตูแล้วกรเนี่ยก็เป็นกรแบบล็อกยาวๆแต่อยู่ๆคืนนั้นเนี่ยพ่อของพิมพ์เกิดร้อนขึ้นมาเลยลุกขึ้นไปอาบน้ำตอน 3:00 ของห้องน้ำชั้นที่4ตำแหน่งเนี่ยมันตรงกับห้องเล็กชั้นที่3พอดีคืออยู่คนละชั้นกันน่ะแต่ตำแหน่งมันตรงกันนะซึ่งก็ได้ไปอาบน้ำปกตินั่นแหละหลังจากนั้นเนี่ยคุณพ่อของพิมพ์ก็อาบน้ำเสร็จแล้วก็ได้เกิดเหตุการณ์ขึ้นนั่นก็คืออยู่ดีๆมีเสียงลูกบิดซึ่งแม่ของพิมพ์ก็ตกใจแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรนะคิดว่าคุณพ่อเนี่ยที่ไปอาบน้ำมาเนี่ยเขามาบิดลูกบิดประตูแล้วก็แบบเข้ามาในห้องแต่คือชัดเจนเลยแบบยืนยันเลยว่าเป็นเสียงลูกบิดประตูเสียงดังป๊อกแบบกระจริงๆอ่ะคือยังไงก็คือเสียงเปิดแน่นอนซึ่งคุณแม่ของพิมพ์เนี่ยก็ลืมตาสลึมสลือขึ้นมามองไปที่ประตูปรากฏว่าประตูเนี่ยเปิดขึ้นจริงๆนะแต่ไม่มีใครอยู่ที่ประตูเลยแม่ของพิมพ์เนี่ยก็เริ่มใจไม่ดีแล้วค่ะแม่ของพิมพ์ก็เลยลุกไปที่ประตูแล้วก็ไปล็อกกลอนอีกครั้งหนึ่งนะตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อก็กลับมาจากห้องน้ำพอดีแล้วเปิดประตูออกมาคุณแม่ก็ถามว่าพ่อได้ไปเปิดประตูก่อนหน้านี้หรือเปล่าพ่อก็บอกว่าไม่ได้เปิดประตูนะแต่พ่ออาบน้ำอยู่พ่อก็ได้ยินเสียงกลอนประตูดังเหมือนกันก็เลยคิดว่าแม่เนี่ยออกมาจากห้องหรือเปล่าณตอนนั้นก็เริ่มทำให้ทั้งคู่เนี่ยเริ่มงงแล้วก็แบบเริ่มขนลุกกันตามไปแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องกลับเข้าไปนอนกันปกติแหละแล้วก็เสียงลูกบิดเนี่ยก็ยังดังอยู่เรื่อยๆดังอยู่ทั้งคืนตอนนั้นเนี่ยจากความน่ากลัวก็เริ่มทำให้กลายเป็นความรำคาญเกิดขึ้นพ่อพิมพ์เนี่ยที่เริ่มหมดความอดทนก็เลยลุกไปใช้มือตบประตูหนึ่งครั้งดังปึ้งแล้วก็มานอนจากนั้นเสียงที่ก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กก็หายไปไม่ออกมาอีกเลยพ่อของพิมพ์เนี่ยก็บอกกับแม่ว่าอย่าเล่าเรื่องนี้ให้พิมพ์ฟังนะเพราะเดี๋ยวพิมพ์จะกลัวและหลังจากนั้นในช่วงเช้าวันต่อมาห้องเล็กที่ชั้นที่3เนี่ยมันก็มีสิ่งแปลกๆเกิดขึ้นอีกนั่นก็คือจู่ๆมีน้ำขังในห้องนั้นทั้งที่ไม่มีใครเคยเข้าไปหรือเข้าไปอยู่เลยแต่ก็ยังมีเหตุผลตรงนี้ที่พอเชื่อมโยงได้เนื่องจากว่าท่อระบายน้ำที่ต่อมาจากชั้น4เนี่ยมันเกิดรั่วเลยทำให้มีน้ำขังในห้องเล็กที่ชั้นที่3แม่ของพิมพ์เนี่ยก็เลยจัดการเก็บกวาดให้เป็นที่เรียบร้อยนอกจากนี้พิมพ์ยังเล่าอีกว่าเวลาไปอาบน้ำที่ชั้นที่4เนี่ยพิมพ์รู้สึกว่าเหมือนมีใครเนี่ยจ้องมองอยู่ตลอดเวลาทำให้พิมพ์เนี่ยรู้สึกไม่สบายใจก็เลยแบบรีบอาบแล้วก็รีบกลับไปนอนซึ่งปกติเนี่ยต้องขอบอกว่าพิมพ์อาบน้ำที่ชั้นที่2นะแต่แบบบางทีก็คือสลับขึ้นมาชั้น4บ้างแล้วแต่ว่าจะมีใครใช้อยู่หรือเปล่าแต่ต้องบอกเลยว่าทุกครั้งที่ขึ้นมาอาบที่ชั้น4เนี่ยต้องรีบกลับไปนอนอย่างรวดเร็วเลยเพราะว่าเหมือนมีใครจ้องมองอยู่จริงๆและพิมพ์เนี่ยก็เล่าต่อว่าเวลาที่นอนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหลับกลางวันหรือกลางคืนบางครั้งรู้สึกเหมือนมีใครมันกระชากคอเธอความรู้สึกเนี่ยเหมือนมีคนดึงคอทำให้เธอเนี่ยตื่นออกมากลางดึกหรือตื่นเวลาที่หลับพักผ่อนตอนกลางวันอยู่เป็นประจำพิมพ์บอกแม่ว่าเหมือนมีใครมาดึงพิมพ์ให้หลุดออกจากร่างกายหรือแบบกระชากออกจากตัวพิมพ์เลยความรู้สึกมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะซึ่งแม่พิมพ์ที่แบบนั้นเนี่ยก็เริ่มไม่สบายใจแล้วแม่เขาก็เลยแบบไปหาร่างทรงแบบคือหาวิธีเอวิจริงจริงกับเบลอะไรก็ได้ที่มาช่วยเรื่องนี้ให้แบบมาสบายใจขึ้นปรากฏว่าหลังจากที่พาพิมพ์ไปหาร่างทรงไปแก้ปัญหาหรือไปสอบถามปัญหาเนี่ยสิ่งที่ได้คำตอบมานั่นก็คือร่างทรงบอกว่ามีผู้หญิงตายทั้งกลมอยู่ในสถานที่นั้นค่ะโอ้คือต้องขอบอกงี้ก่อนว่าผู้หญิงตายทั้งกลมนี่ก็คือเหมือนแบบว่าคนที่เขาท้องแล้วก็เสียชีวิตไปพร้อมกับลูกในท้องที่เขายังไม่คลอดนั่นแหละคือตามคำบอกเล่าของร่างทรงนะเขาบอกว่าเขาเนี่ยอยู่ที่นั่นมาตั้งนานแล้วจนกลายเป็นเจ้าที่เจ้าทางไปแล้วด้วยคือให้เขาออกอ่ะเขาออกไม่ได้หรอกทำได้แต่แค่ทำบุญให้เขาหรือเอาของไปเส้นไหว้แม่ของพิมพ์เนี่ยก็ถึงกับช็อกไปเลยแล้วก็กลับไปที่บ้านแล้วก็เรียกอามาคุยแล้วก็ถามอาว่าเนี่ยไปหาร่างทรงมาร่างทรงเขาบอกมาแบบนี้สรุปตึกแห่งนี้มันมีอะไรกันแน่เล่าให้ฟังเดี๋ยวนี้เลยนะปรากฏว่า
อาเนี่ยเขาก็ยอมเล่าให้ฟังนะอาบอกว่าได้ยินมาจากคนที่อยู่รอบๆตึกนี้ว่าตึกนี้เนี่ยเคยเป็นตึกของเฒ่าแก่ที่ทำเกี่ยวกับการเย็บผ้าคือมีคนงานเยอะมากแต่ด้วยเศรษฐกิจที่ไม่ดีอยู่ช่วงนึงจึงทำให้ต้องปิดกิจการไปแล้วทีเนี้ยมีผู้หญิงท้องแก่คนนึงเนี่ยเขายังไม่ย้ายออกไปเพราะรอสามีมารับลูกจ้างคนอื่นเนี่ยก็ทยอยกันออกจนหมดแล้วทำให้เจ้าของตึกเนี่ยเขาคิดว่าไม่มีใครอยู่ในตึกแล้วล่ะแล้วก็แบบตรวจสอบแล้วก็คือไม่มีใครอยู่จริงจึงล็อกประตูจากทางด้านนอกแล้วก็กลับบ้านแยกย้ายกันออกไปแต่หลังจากที่ล็อกประตูไว้แล้วก็เวลาวันผ่านไปเรื่อยเนี่ยมารู้ตัวอีกทีนึงก็คือตอนที่สามีของผู้หญิงคนนั้นเนี่ยมารับแล้วก็พบว่าห้องเล็กที่อยู่บนชั้น3หรือห้องตรงข้ามกับนายเนี่ยพบเธอกลายเป็นศพไปแล้วค่ะอาเล่าว่าใครที่เคยมาเช่าห้องนี้เนี่ยก็อยู่ได้ไม่นานบางคนเนี่ยก็ขนข้าวขนของออกไปตอนกลางคืนเลยก็มีบางครั้งที่เจ้าของตึกเนี่ยมาทำสายไฟใหม่ที่ตึกคนงานก็นอนห้องเล็กนี้แหละนอนกับภรรยานะคนอื่นๆก็เป็นลูกจ้างก็นอนอีกห้องนึงเขาเล่าว่าแฟนเนี่ยนอนฝั่งซ้ายมือกลางคืนเนี่ยเขาหันไปทางขวาเขารู้สึกว่ามีคนมานอนอยู่ข้างๆแล้วพอลืมตาขึ้นดูปรากฏว่าหลังจากที่ลืมตาขึ้นมาปรากฏว่าไม่ใช่แฟนของเขาแต่เป็นเงาของผู้หญิงผมยาวผิวดำตาแดงถลนมองเขาอยู่เท่านั้นแหละค่ะไม่พูดไม่จาแกลุกออกจากที่ตรงนั้นแล้วก็ปลุกแฟนให้ออกจากห้องนี้ทันทีซึ่งตอนนั้นเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็นเวลาตอนประมาณ 2:00 เลยค่ะและเรื่องนี้ก็คือเรื่องราวประวัติที่มาทั้งหมดของตึกแห่งนี้ซึ่งหลังจากที่ครอบครัวพิมพ์เนี่ยได้ยินเรื่องแบบนั้นก็เริ่มไม่สบายใจที่จะอยู่ที่นี่แล้วประกอบกับว่าเจ้าของตึกเนี่ยเขาอยากได้ตึกคืนคือตอนแรกเนี่ยเขาให้ช่างมาทำใหม่เพราะว่าจะให้ลูกชายเขามาอยู่แต่พอเกิดเรื่องไม่ค่อยบวกกับใครที่มาเช่าอยู่ได้ไม่นานมีอาของพิมพ์เนี่ยที่อยู่ได้นานที่สุดเจ้าของเนี่ยจึงตัดสินใจขอให้ย้ายออกทั้งหมดเลยแล้วก็เมื่อพิมพ์ย้ายออกจากที่นี่มาแล้วแม่พิมพ์ก็เล่าให้ฟังว่าคืนนั้นเนี่ยที่พ่อลุกขึ้นมาอาบน้ำตอน 3:00 พ่อพิมพ์ก็พูดว่าไม่เคยคิดนะว่าเรื่องนี้จะมาเจอกับตัวตอนแรกพ่อพิมพ์มีความเชื่อกึ่งว่ามีผีจริงหรือว่าไม่มีผีจริงอยู่พ่อบอกว่าวันนั้นน่ะกลับบ้านมาเดินขึ้นบันไดไปชั้นที่4ปรากฏว่าคุณพ่อเห็นเงาผู้หญิงสีดำผิวดำแบบดำมากๆผมยาวแบบยาวมากเลยนะแบบยาวปิดหน้าแต่ก็เห็นลูกตาสีแดงใส่ชุดขาวยืนอยู่ตรงหน้าประตูห้องของคุณพ่อเลยซึ่งตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเลยคือผู้หญิงคนนั้นน่ะยืนอยู่ใต้หิ้งพาด้วยโอ้โหเหลือเชื่อพ่อของพิมพ์อ่ะก็ตกใจมากแต่ก็แบบทำเป็นไม่สนใจอ่ะนะแล้วก็เดินเข้าห้องแบบเดินทะลุตัวผู้หญิงคนนั้นไปเลยอ่ะโหยโคตรใจแข็งอ่ะคือเราฟังอย่างนั้นอ่ะเราถึงกระทึ่งมากๆว่าแบบพ่อทำไปได้ไงเดินทะลุตัวแบบอะไรก็ไม่รู้ไปอ่ะและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้ย้ายออกกันไปซึ่งพอเวลาผ่านไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆพิมพ์เนี่ยก็เล่าว่าบางทีก็มีแวะมาแถวนี้บ้างแล้วก็มาดูที่ตึกนี้ปรากฏว่าตึกนี้เนี่ยก็ได้ขึ้นป้ายแปะไว้ให้เช่าเหมือนเดิมแล้วก็ไปสอบถามคนแถวนั้นปรากฏว่าคนแถวนั้นก็เล่าว่าจริงๆก็มีคนมาเช่าต่อนะแต่เช่าได้ไม่ถึงเดือนก็ย้ายออกทุกคนเลยบางคนเช่าได้2วันก็ย้ายออกแล้วก็มีเหมือนกันค่ะซึ่งเรื่องนี้คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่รู้ว่าใครจะเชื่อหรือเปล่าแต่ถ้าใครไม่เจอกับตัวต้องขอบอกเลยว่าก็ไม่มีใครเชื่อหรอกแต่พิมพ์เจอกับตัวพิมพ์กล้าพูดเลยว่าผีมีจริงอย่างแน่นอนและเรื่องนี้ก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะฮะโอ้โหขนลุกชิบหายเลยว่ะคุณผู้ชมผมไม่รู้จะสาธยายยังไงนะแต่คุณผู้ชมคือผมขนหัวลุกว้ายไอสัตว์เอ้ยตกใจหมดเลยนาฬิกาปลุกคุณผู้ชมคือผมขนหัวลุกตลอดเวลานี่ขนาดผมเล่าตอนเช้าไม่แปลกใจนะผมเล่าตอนกลางคืนไม่ได้นะฮะเอาว่าเรื่องราวเรื่องนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะแต่ละคนคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้คิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแล้วคิดว่าเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันแบบเป็นยังไงน่ากลัวมากน้อยแค่ไหนหรือมีใครที่คิดว่าเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยแบบน่ากลัวไม่เท่าของเราลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกผมหน่อยละกันนะครับแล้วก็สำหรับในสัปดาห์นี้นะถ้าเกิดคำพูดคำจาใดไม่สุภาพหรือข้อมูลตรงไหนผิดพลาดกันใดผมเองผมยังต้องกราบขอประทานอภัยวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครรักกันชอบกันนะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปของเราแล้วเจอกันสัปดาห์หน้านะครับผมวันนี้เป็นเท่านี้ละกันสวัสดีครับปุ๊บ